อนผู้ป่วย9โรคนี้ห้ามดื่มกาแฟอย่างเด็ดขาดดื่มกาแฟต้องระวังควรต้องรู้ผู้ต้องห้ามดื่มกาแฟห้ามดื่มกาแฟต้องระวังเพราะเนื่องจากคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะมีผลต่อสุขภาพการดื่มกาแฟต้องห้ามต้องระวังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมีดังต่อไปนี้ 1. โรคกระเพาะอาหารท้องเสียหรือโรคลำไส้แปรปรวนเพราะเนื่องจากคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเรายิ่งเป็นการเพิ่มกรดให้กระเพาะอักเสบมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือโรคลำไส้แปรปรวนก็ไม่ควรทานกาแฟเพราะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะทำให้อาการท้องเสียแย่ลงกว่าเดิมโดยเฉพาะถ้าหากรับประทานกาแฟปริมาณมาก 2. โรคหัวใจผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากคาเฟอีนในกาแฟมีผลทำให้การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากเกินไปทำให้หัวใจเสื่อมเร็วมากขึ้นเนื่องจากการดื่มกาแฟทำให้ได้รับคอเลสเตอรอลและไขมันชนิดต่างๆในเลือดสูงขึ้นสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและยังมีงานวิจัยชี้อีกว่าการดื่มกาแฟเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 3. โรคความดันโลหิตสูงการดื่มกาแฟจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วจะมีภาวะระดับความดันโลหิตสูงมากเพิ่มยิ่งขึ้นผู้ป่วยโรควิตกกังวลเครียดการดื่มกาแฟจะทำให้มีอาการวิตกกังวลแย่ลงมากขึ้นอีกจากการดื่มกาแฟ 4. โรคเบาหวานมีงานวิจัยแนะนำว่าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยมีรายงานว่ากาแฟอาจเพิ่มหรือลดระดับน้ำตาลในเลือดฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรดื่มกาแฟด้วยความระมัดระวังและหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ 5. โรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่อยากเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนเมื่อตอนอายุมากๆฉะนั้นจึงควรดื่มจำกัดปริมาณกาแฟไม่ควรดื่มเกินวันละ 2-3 แก้วต่อวันเพราะเนื่องจากกาแฟมีคาเฟอีนทำให้แคลเซียมถูกขับออกมาทั้งปัสสาวะมากขึ้นจนทำให้กระดูกอ่อนแอลงฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนจึงควรจำกัดปริมาณการดื่มกาแฟในวันละไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ 2-3 แก้วเท่านั้นห้ามเกินและจำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริมเพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไปจากการดื่มกาแฟ 6. หญิงตั้งครรภ์ซึ่งควรได้รับคาเฟอีนจากกาแฟไม่เกินวันละ200มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับกาแฟผงสำเร็จรูปไม่เกิน2แก้วหรือเทียบเท่ากับกาแฟบดชงสด1แก้วแต่ถ้าหากงดกาแฟได้เป็นดีที่สุดเพราะเนื่องจากทารกในครรภ์จะดูดซึมคาเฟอีนนี้ไปด้วยโดยจะขับออกช้ากว่าผู้ใหญ่และคาเฟอีนส่งผลต่ออวัยวะภายในของทารกที่ยังอ่อนแออยู่และถ้าหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับกาแฟมากกว่านี้ก็อาจเพิ่มโอกาสเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งบุตรคลอดก่อนกำหนดหรือทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ 7. มารดาให้นมบุตรมารดาที่ให้นมบุตรไม่ควรดื่มกาแฟเพราะทารกต้องการน้ำนมบริสุทธิ์จากแม่ การดื่มอะไรเข้าไปก็จะส่งผลต่อทารกได้จึงควรระวังพิเศษจากการศึกษาพบว่าคาเฟอีนในกาแฟสามารถผ่านน้ำนมสู่ลูกได้ฉะนั้นทารกจึงได้รับคาเฟอีนกระตุ้นสมองของทารกมีผลทำให้ทารกกระวนกระวายหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่ยอมนอนอีกด้วยนั่นเอง 8. โรคต้อหินผู้ที่เป็นโรคต้อหินไม่ควรดื่มกาแฟเพราะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟทำให้ความดันภายในลูกตาสูงขึ้นโดยจะสูงขึ้นตั้งแต่ภายใน30นาทีแรกและคงอยู่ต่อไปอย่างน้อย90นาที 9. เลือดออกผิดปกติผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกผิดปกติการดื่มกาแฟก็จะยิ่งทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงไปอีกได้หญิงวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีโรคความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของวิตามินดีได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจึงต้องควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟเป็นพิเศษ 10. เด็กเล็กไม่ควรดื่มกาแฟโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีเพราะการดื่มกาแฟไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กสุขภาพร่างกายของเด็กยังอ่อนแอจึงเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้มากกว่าผู้ใหญ่จากการดื่มกาแฟจะเกิดผลข้างเคียงจะเกิดผลเสียเกิดผลที่รุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ที่ดื่มกาแฟซะอีกด้วยค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ